วันนี้เราก็มาอยู่กับคาซุกินะครับปี2020นะครับก็รุ่นนี้จะเป็นรุ่นซิงซิงฮัมนะครับแล้วก็จะเห็นว่าปิกาดของตัวนี้มันก็จะตัดไปด้วยก็เป็นดีไซน์ที่ไม่ได้เหมือนสแตททั่วไปนะครับแต่ว่าตัวนี้ถ้าจะพูดว่าคล้ายอะไรสักอย่างก็อาจจะทำดีไซน์ออกคล้ายๆโกแดงนิดหนึ่งนะครับตัวนี้มันจะมีมา2สีก็คือสีนี้คือสีขาวแล้วก็มีตัวนึงเป็นสีดำนะครับก็ไม่มีอะไรต่างแค่สีบอดี้เท่านั้นเองนะคอดำทั้งคู่นะครับก็ตัวนี้ราคาจะอยู่ที่ 4,900 นะครับได้แถมกระเป๋ามาใบหนึ่งนะครับแล้วก็ได้แอมเล็กๆตัวหนึ่งซึ่งเดี๋ยวผมเอามาให้ดูตอนท้ายวิดีโอแล้วกันนะครับก็คือถ้าเราไม่รวมกระเป๋ากับแอมเนี่ยแค่ตัวกีตาร์เฉยเนี่ยน่าจะประมาณ 4,000 นิดบาทพอดีนะซึ่งถือว่าเป็นสเปคราคารุ่นประหยัดพอดีเลยนะครับตัวนี้ก็อย่างแรกมาคุยเรื่องคุณภาพกันก่อนนะครับคือหลายคนเนี่ยรวมทั้งผมด้วยนะครับเคยสัมผัสคาซูกิที่คุณภาพงานเฟดงานคออะไรเงี้ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่ารุ่นใหม่ปีนี้เขาเปลี่ยนโรงงานนะครับซึ่งตัวนี้ผมก็ไปดูมาที่โรงงานตอนที่เขาผลิตด้วยนะแล้วผมก็ไปดูคุณภาพอะไรเงี้ยสรุปก็คือผมแกะออกมาจากกล่องนะขันคอนิดเดียวนะครับแล้วก็ทุกอย่างเซตอัพไม่ต้องเปลี่ยนอะไรแล้วอินโทเนชั่นตรงแอคชั่นใช้ได้ทุกอย่างจบเลยนะครับเฟดไม่มีติดตรงไหนข้างๆเฟดไม่คมถือว่ารอบนี้ผ่านทุกอย่างนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าผมไปเที่ยวคนนิดนึงด้วยมั้งอะไรประมาณนั้นนะครับก็ถือว่ารุ่นเนี้ยจริงๆไม่ใช่ตัวแรกที่ผมจับด้วยผมจับหลายตัวที่ร้าน Music and Tar ละก็ค่อนข้างผ่านทุกตัวนะครับก็คืองานดีทุกตัวเลยนะครับนัทเนิร์ดอะไรลูกบิดอะไรก็โอเคหมดนะคือตัวนี้ผมเรียกได้ว่าอะไรอ่ะเอาชื่อเสียงตัวเองไว้การันตีเลยแล้วกันก็คือถ้าใครไปลองแล้วพบว่าไม่ดีก็มาฟ้องผมได้นะตัวรุ่นนี้นะครับทีนี้เรื่องที่ต้องคุยให้ฟังเลยเนี่ยคือสเปคของตัวนี้นะครับคือจำไว้ก่อนนะกีตาร์ตัวนี้รวมของแถมราคา 4,900 นะครับได้อะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับตัวนี้มากับสาย Dragon String นะครับDR นะครับก็ถือว่าเป็นสายที่คุณภาพดีนะเพราะว่าทางร้านมีส่วนอินทานเหมือนสต็อกเขาเหลือเยอะเขาก็เลยส่งไปให้ทางโรงงานเนี่ยใส่มาเป็นสายแรกเริ่มเลยนะครับก็ถือว่าถ้าเราเทียบกับสายDadario ธรรมดาเนี่ยตัวนี้ถือว่าขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับอย่างที่สองเนี่ยคือตัว Saturn เนี่ยได้มาเป็นเหล็กพับนะครับหรือว่าเป็นสตีลนะจะเห็นว่าในราคา 4,000 นิดๆเนี่ยได้เป็นเหล็กพับเลยนะซึ่งจริงเหล็กพับเนี่ยก็มีการใช้ตั้งแต่รุ่นที่แล้วแล้วนะครับที่มาเป็นไอตัวที่ทำเป็นทรงเรลิกหรืออะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าในกีตาร์ 3,000 4,000 บาทเนี่ยเราจะเห็นน้อยมากเลยนะที่ใช้เหล็กพับนะครับแต่ว่ารอบนี้ก็ใส่มาให้เป็นเหล็กพับแบบอย่างดีเลยนะครับถัดมาก็คือปิกอัพนะครับก็ไม่มียี่ห้อใดๆนะครับแต่ว่าผมเล่นแล้วคือเสียงพุ่งใช้ได้เลยเดี๋ยวไปฟังเสียงกันตอนท้ายนะครับแล้วก็อย่างที่ผมไล่ให้ฟังนะครับว่าตัวลูกบิดกับตัวนัทเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะนัทตัวนี้นี่เหลามาดีนะครับแล้วก็ค่อนข้างลื่นเลยผมสัมผัสมันแล้วผมคิดว่านัทเนี่ยน่าจะใช้วัสดุคล้ายๆพวกกราฟเทคด้วยนะครับคือคุณภาพนัทนี่มาแบบโอเคเลยนะตัวนี้ถัดมานะครับก็คือเทโมโลบ็อกซ์นะได้แบบเต็มๆเลยนะครับนี่นะครับเห็นไหมเต็มๆเลยคือเอาจริงในราคาประมาณ 4,000 ไม่เกิน 5,000 บาทเนี่ยไอ้เทโมโลแบบเต็มๆเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นที่ไหนเลยนะนอกจาก Harley Benton นะครับแล้วก็ตัวนี้แหละที่ให้ Tremolo Box แบบเต็มๆมานะคือทั้งหมดที่ผมว่าไปเนี่ยคือว่าไงดีอ่ะผมว่ามันเป็นสเปคที่แบบท้าชนกีตาร์ที่ทำมาแล้วงบต่ำกว่า 5,000 นะทุกตัวเลยนะในโลกตอนนี้นะครับว่ามีตัวไหนเนี่ยให้สเปคได้ดีขนาดนี้อีกไหมนะครับก็เดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะครับเริ่มจากneck ก่อนแล้วกันนะ neck position ก่อนนะครับแล้วก็มาต่อที่ neck กับ middle นะครับแล้วก็มาต่อที่ไอ้ตรงกลางนะครับ middle อย่างเดียวนะครับWe'll be right back.
มาที่ Middle กับ Bridge นะครับแล้วก็ท้ายสุดที่บิดลวนนะครับฟังเสียงคีย์กันบ้างนะครับเริ่มจากเน็กก่อนละกันนะแล้วก็มาที่เน็กมิดเดิลนะครับก็มิดเดิลล้วนนะครับแล้วก็มาที่มิดเดิลกับบริดจ์นะครับก็ท้ายสุดที่บิดล้วนนะครับฟังเสียงเสร็จแล้วเรามาดูไอ้ของแถมนะครับคือไอ้แอมตัวนี้นะคือดูดิมันแบนนิดเดียวเองผมเห็นแอมแบบนี้แล้วผมกลัวนิดนึงนะเพราะว่าสมัยเด็กๆมีความทรงจำที่ไม่ค่อยดีกับแอมแบบนี้นะคือถ้าพูดตรงๆก็คือแบบเสียงมันแย่มากนะครับก็เดี๋ยวมาดูก่อนผมยังไม่ได้ลองเลยนะนี่เพิ่งแกะออกมาก็อย่างแรกมีปุ่มเปิดปิดมีปุ่มกดดライブนะครับมีอินพุต1อันมีวอลลุ่มรวมแล้วก็ดライブรวมคือปรับเสียงแตกแยกไม่ได้นะแล้วก็มีอะไรอะเทเบิลกับเบสป่ะใช่มี EQ เทเบิลกับเบสแล้วก็เสียบหูฟังออกได้นะครับแล้วก็มี auxiliary in นะครับคือเอาเพลงเราเสียบเข้าไปเล่นกับอันนี้ได้นะก็เดี๋ยวผมไปเสียบปลั๊กแล้วลองให้ฟังดูว่าเป็นยังไงนะครับก็มาลองกันนะครับเห็นไหมตัวเล็กกระจึ้งหนึ่งอยู่บนพื้นนะครับตรงก็คือไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่นะเป็นผมคงไม่ใช้หรอกแต่ว่าถ้าเป็นใครที่เพิ่งเริ่มต้นแล้วไม่มีแอมป์อ่ะก็อาจจะใช้ได้นะครับไหนลองโหลดไดรฟ์ดูหน่อยโอ้จีมาเลยไปบิดก็ได้โอเคเอาเป็นว่าผมพอแล้วกันนะจะวิจารณ์ยังไงดีเอาเป็นว่าใครเคยฟังเอฟเฟกต์ว่าฟัสมันเป็นยังไงใช่ไหมครับเนี่ยเนี่ยผมว่าเอาไปถ้าแปลงวงจรนิดนึงนะเอาไปต่อเข้าแอมป์อื่นน่าจะได้ก้อนฟัสฟรีหนึ่งก้อนนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าเป็นผมไม่เล่นอะแอมป์นี้แล้วกันนะครับผมมีแอมป์ดีกว่านี้เยอะแยะนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่เริ่มฝึกหัดใหม่ก็น่าจะโอเคนะผมไม่รู้เหมือนกันผมอยากลองว่าถ้าผมเอาเพลงจากมือถือต่อออกอะแล้วมันจะซาวเป็นยังไงนะครับก็ผมเสียบจากมือถือนะครับลองเปิดดูว่าเป็นยังไงนะก็ประมาณนี้ก่อนท้องฟ้าจะสดใสก่อนความอบอุ่นของไอคือมันก็ไม่เลวซะทีเดียวนะคือถ้าเป็นผมก็
เอาไปทำไว้เป็นลำโพงฟังเพลงนึงก็น่าจะพอได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเอามาใช้เล่นกีตาร์ผมคงไม่โอเคเท่าไหร่ครับก็สรุปนะครับผมคิดว่ากีตาร์ตัวนี้เนี่ยถ้าสำหรับแบบมือใหม่นะครับคนที่แบบตั้งใจจะซื้อกีตาร์สแตทตัวแรกหรือว่ากีตาร์ไฟฟ้าตัวแรกเนี่ยผมว่าตัวนี้นี่แบบถ้าไม่ชนะเลิศก็ใกล้เคียงแล้วนะผมคิดว่าผมนึกไม่ออกแล้วว่าในราคาแบบต่ำกว่า 5,000 เนี่ยในประเทศไทยหรือในโลกเนี่ยจะหาอะไรที่ดีกว่านี้ได้นะครับเพราะว่างานก็โอเคนะแล้วก็แบบทุกอย่างอะไรหรือว่าอะไรที่ได้มาเนี่ยก็คุ้มนะครับในราคานี้มากๆเลยผมว่าตัวนี้เนี่ยเป็นสแตทที่ถือว่าคุ้มแล้วก็ชนะเลิศในราคานี้เลยนะครับก็แต่อย่างว่านะครับถ้าใครชอบสีดำก็มีสีดำให้เล่นนะครับแต่ว่าอีกตัวนึงที่มีประโยชน์นะครับก็คือตัวนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามิติหรือว่าความกว้างอะไรต่างๆเนี่ยของทั้งตัวบริดจ์ทั้งตัวพิกอัพหรือว่าลูกบิดหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันมาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยถ้าใครเป็นสายโมนะครับก็อาจจะดูตัวนี้ไว้ก็ได้เพราะว่าตัวนี้เป็นกีตาร์ที่เหมาะสมกับการโมดิฟายมากๆนะครับอะไรเลยอะไรเงี้ยดูแล้วน่าจะหาตัวที่มาเปลี่ยนใส่ง่ายนะดูอย่างลูกบิดก็เป็นตัวมาตรฐานที่แบบมีไอ้น็อตออกมาข้างๆแบบเนี้ยรุ่นเนี้ยหาเปลี่ยนง่ายมากเลยนะครับผมคิดว่านัทเนี่ยก็เป็น42มิลเหมือนกันนะครับใช่ผมเอาเวอร์เนียร์คาลิเปอร์วัดแล้วได้41.9 ก็คือ42มิลพอดีเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นมิติของนัทที่หาเปลี่ยนง่ายมากถ้าใครอยากอัปเกรดนะครับที่เหลือเนี่ยปิกอัพอะไรก็ไซส์มาตรฐานเลยนะถ้าใครอยากจะสวิตช์เอาอะไรเข้ามาใส่แทนเข้าอะไรเงี้ยก็ง่ายนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือพาร์ทไฟฟ้ามันเข้าจากข้างหลังนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะอัปเกรดพาร์ทไฟฟ้าหรืออะไรเงี้ยมันไม่ต้องมาเปลี่ยนสายไม่ต้องมาผ่อนสายเพื่อเปิดปิกาดข้างหน้าออกอะไรเงี้ยก็จะสะดวกนะครับยกเว้นแต่ว่าเราจะเปลี่ยนปิกอัพยังไงก็ต้องเปิดข้างหน้าออกอยู่ดีนะผมว่าแบบเป็นดีไซน์ที่เวิร์กมากเลยและยิ่งไอตัวบริดจ์ตัวเนี้ยมันเป็นแบบ2เสาด้วยนะครับแล้ว2เสาเนี่ยเป็น2เสาแบบที่ความห่างเสามาตรฐานเพราะฉะนั้นตัวนี้เช่นกันก็จะหาพาร์ทที่เอามาเปลี่ยนได้ค่อนข้างง่ายนะแต่ว่าผมก็ไม่เข้าใจว่าจะอัปเกรดบิดอีกทำไมนอกจากว่าอยากจะได้ดีกว่านี้มากๆนะครับแต่ตัวเนี้ยบิดมันก็โอเคแล้วก็ไอตัวเทมโมโลบล็อกข้างหลังมันก็หนาแล้วนะครับก็โอ้สุดยอดเลยอ่ะคือแบบถ้าใครอยากได้ฐานอันนึงไว้อัปเกรดเป็นเล่นกีตาร์สายโมนะแล้วยิ่งมันมากับสีมาตรฐานขาวดำด้วยผมว่า2สีนี้มันเอามาตกแต่งทำอะไรเพิ่มได้ค่อนข้างง่ายนะครับถ้าเป็นสายพวกติดสติกเกอร์หรืออะไรประมาณเนี้ยก็มาเล่นได้เพราะว่าขาวดำเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดแล้วสำหรับพวกสีกีตาร์ไฟฟ้านะครับอีกอันนึงก็คือซันเบิร์ดนะแต่ว่าถ้าไม่งั้นก็คือขาวดำอย่างที่ว่านะครับก็ถือว่าเป็นมิติใหม่ของปี2020ละกันที่ดึงคุณภาพของแบรนด์นี้ขึ้นมาอีกหน่อยนะครับก็ใครที่ไม่ติดโควิดหรืออะไรก็ตามนะครับก็ลองไปลองดูที่ร้านได้นะหรือว่าถ้าจะสั่งมาส่งที่บ้านก็สั่งได้เหมือนกันนะครับก็ตัวนี้ก็ถือว่าเริ่มต้นได้ดีนะครับก็สรุปสั้นๆตอนท้ายอีกทีนะครับก็คืออย่างแรกกีตาร์ดีนะครับดีมากด้วยซ้ำนะครับอย่างที่สองก็คือแอมป์ที่แถมมานี่ถ้าเป็นผมคงไม่ใช้นะครับแล้วก็อย่างที่สามก็คือกีตาร์สเปคนี้ในราคานี้ผมว่าหาไม่ได้แล้วนะแบบในราคาต่ำกว่า 5,000 เนี่ยคือสุดจริงนะครับตัวนี้ก็ลองไปดูกันได้นะอันนี้ผมเอาชื่อเสียงตัวเองเป็นประกันเลยนะลองดูถ้าใครเจองานไม่ดีอะไรฟ้องมาที่เพจผมได้เลยเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับก็ยังไงก็ตามวันนี้ก็มีคอนเทนต์เกี่ยวกับกีตาร์ตัวนี้ประมาณเท่านี้นะเดี๋ยวพวกคาซูกิ2020เดี๋ยวผมจะทยอยรีวิวให้แล้วกันแต่ว่าช่วงนี้มันจะมีปัญหาเรื่องโควิดอะไรนิดหน่อยนะครับก็ใจเย็นๆนะครับก็เดี๋ยวทยอยตามมานะครับยังไงวันนี้ก็มีแค่นี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ